สวัสดีค่ะอาจารย์เข็มนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เข็มครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องทันค่ะวันนี้สมาชิกอยู่กัน4คนค่ะอาจารย์อาจารย์ประเด็นแรกเลยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอาจารย์มองว่ารัฐบาลจะเดินหน้ายังไงต่อเรื่องนี้จะหยุดไหมหรือว่าจะไปต่อผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นทางสองแพ่งนะครับของรัฐบาลอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องต้นวอลเล็ตนั้นเนี่ยถ้าเดินหน้าต่อแน่นอนปัญหาอุปสรรคไม่น้อยเลยวันนี้มีรายงานของคณะทำงานปปช.ออกมานะมีทั้งเรื่องการตรวจสอบจากฝ่ายค้านด้วยนะแล้วก็เรื่องความเห็นกฤษฎีกาก็ยังไม่เห็นกันชัดเจนนะครับว่าความเห็นกฤษฎีกาที่ออกมานั้นว่าอย่างไรเพราะนั้นปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็มีไม่น้อยแต่ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลจะถอนหรือว่าจะถอยตัวนะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือนโยบายหลักอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมาเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทางสองแพร่งที่จะเดินหน้าก็มีอุปสรรคไม่น้อยจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วเราจึงเห็นได้ว่าเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเนี่ยก็จะมีการเลื่อนนะครับออกมาหลายๆครั้งจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็คือรัฐมนตรีช่วยคลังก็ออกมาให้ความเห็นว่าอาจจะไม่ทันในเดือนพฤษภาคมนี้นะแต่อะไรก็ดีผมเชื่อรัฐบาลก็คงไม่ยกเลิกหรอกครับเพียงว่าอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบหรือรูปโฉมนะต่างๆที่จะทำให้สามารถไปได้ไม่มีประเด็นปัญหาทางกฎหมายอะไรต่างๆที่ตามมานะครับอืมค่ะก็คือขยับนิดนึงเพื่อให้ไปต่อได้เพราะว่ายังไงก็เลิกไม่ได้ใช่ครับน่าจะเป็นลักษณะเองนั้นมากกว่าครับเพียงแต่ว่าการขยับนโยบายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะมีการตั้งคำถามจากสังคมจากพี่น้องประชาชนบางส่วนที่เฝ้ารออยู่เหมือนกันครับอาจารย์มองว่ามันผิดฟอร์มพรรคเพื่อไทยไหมครับอาจารย์เพราะที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเร่งในเรื่องที่หาเสียงไว้เพราะว่าอย่างดิจิตอลวอลเล็ตถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของเขาแล้วบอกว่าทำทันทีที่เป็นเรื่องแรกที่จะพิจารณาในที่ประชุมครม.แต่ทีนี้พอถูกเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วก็หลายอย่างเองเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีความชัดเจนมันมีคนเสนอแนะว่าให้ลดขนาดลงหรือลดกลุ่มเป้าหมายลงเพื่อให้เงินมันไม่เยอะมันจะได้ไปได้ง่ายๆตรงนี้อาจารย์ว่ามันมีสิทธิ์ที่จะปรับให้เงินแม้เงินมันเล็กลงไหมคะอาจารย์ผมว่ามีโอกาสที่จะปรับในหลายๆมิติเลยอย่างเช่นปรับในเรื่องของวงเงินนะครับในเรื่องนโยบายปรับในเรื่องของวิธีการนะครับในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตรวมไปถึงอาจจะเป็นไม่ได้ที่อาจจะมีการปรับในลักษณะที่มีการทำเป็นระยะต่างๆโครงการนะหรือว่าจะมีการไปใช้งบประมาณแผ่นดินโดยอาจจะไม่ต้องกู้หรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดการปรับได้ในหลายๆรูปโฉมเลยทีเดียวครับค่ะอาจารย์ที่เข้มถามเมื่อกี้แหละอาจารย์คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามเลยมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเพื่อไทยเหมือนกับผิดฟอร์มหรือเปล่าอาจารย์มองแบบนั้นไหมสำหรับการมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้ผมว่าการเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยในครั้งนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกับการที่พรรคเพื่อไทยในสมัยที่เป็นไทยรักไทยเมื่อปี2544แต่หรือแม้ทั้งการชนะเลือกตั้งในปี2548ค่ะนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยชนะเลือกตั้งค่อนข้างแบบเด็ดขาดแล้วก็กลไกใช่ครับแล้วก็กลไกในการตรวจสอบต่างๆก็อาจจะยังไม่เข้มข้นเท่ากับในยุคนี้แล้วก็รวมไปถึงการมีคู่แข่งทางการเมืองต่างๆด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยวันนั้นกับวันนี้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบริบทมันต่างกันนะเพราะบริบทต่างกันเนี่ยการที่เพื่อไทยจะขับเคลื่อนนโยบายจะดำเนินนโยบายต่างๆมันไม่ง่ายนะแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าพรรคฝ่ายค้านนะครับที่เกิดขึ้นใหม่คือพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความนิยมจากประชาชนไม่น้อยนะครับแล้วก็กระบวนการวิธีการในการตรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าอาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องหันมาฟังอยู่พอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยฐานของทางก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นฐานที่ใกล้เคียงกันนะคือในอดีตเนี่ยกระบวนการทางถ้ามี2ขั้วนะมันก็เป็นทางเลือกที่ชัดเจนว่าฝ่ายที่สนับสนุนในขั้วหนึ่งก็จะสนับสนุนเพื่อไทยนะครับในขณะที่ฝ่ายหนึ่งก็อาจจะสนับสนุนพรรคอื่นๆในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นคู่แข่งเพื่อไทยเช่นพรรคประชาธิปัตย์ต่างๆเหล่านี้นะครับหรืออาจจะเป็นในสมัยที่แม้กระทั่งเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็พลังประชารัฐต้องเป็นรัฐบาลต่างๆเหล่านี้ต้นแต่ณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยผ่านผู้สนับสนุนเขาอยู่ในเส้นทางอุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่เพียงแต่ว่าวิธีการในการเมืองเขาจะต่างกันแต่เพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอฐานตรงกันหรือคล้ายคลึงกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้คะแนนนิยมต่างๆเนี่ยในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะเบียดกันได้เยอะนะเพราะนั้นวันนี้บริบทเงื่อนไขหลายอย่างมันต่างกับในเมื่อสัก20ปีที่แล้วของเพื่อไทยในสมัยเป็นไทยรักไทยเยอะเลยครับก็คือจะลุยแบบเดิมไม่ได้แล้ว
ันนี้ก็คือบริบทต่างไปทีนี้ครับไหนๆอาจารย์มองมาขยับเหมือนขยับมาดูที่ภาพรวมของการเมืองค่ะครับที่อาจารย์บอกว่าในส่วนของเพื่อไทยเองในการขยับในการขับเคลื่อนครั้งนี้ก็มีข้อจำกัดทีนี้ในภาพรวมเนี่ยตอนนี้มีการมองไปถึงการเมืองพฤษภาคมถึงขั้นว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่วิเคราะห์กันเฉยมันมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดไหมคะครับการเปลี่ยนตัวนายกผมคิดว่าไม่ง่ายในเวลานี้นะครับเพราะว่าคำถามสำคัญก็คือว่าจะเปลี่ยนตัวนายกไปเพื่ออะไรนะถ้าในเมื่อวันนี้เนี่ยเรื่องของเสถียรภาพในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็กำลังไปได้ดีนะครับถ้าเปลี่ยนตัวนายกนั่นหมายว่าจะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่นะแล้วเรื่องนายกรัฐมนตรีกันใหม่ถ้าก่อนวันที่11พฤษภาคม67เนี่ยก็หมายความว่าสวนะครับยังมีส่วนในการที่จะมาร่วมโหวตเรื่องนายกด้วยสำหรับสวชุด250นี้นะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันเสียงในพรรคร่วมก็อาจจะเกิดการเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยครับถ้ามีการเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรในทางยุทธศาสตร์ที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายกนะหลายคนบอกว่าอาจจะมีชื่อของคุณอุ้งอิงนะครับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าคุณอุ้งอิงเขาไม่เข้ามานะครับเพราะณวันนี้ยังไม่ใช่เวลาของคุณอุ้งอิงนะแล้วก็คุณอุ้งอิงไม่จำเป็นที่ต้องเข้ามาก็มีบารมีทางการเมืองเยอะอยู่แล้วครับแต่วันนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องเข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณด้วยในทางอ้อมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณทักษิณจะออกมาโดยเรียกว่าได้รับการพักโทษนะครับหรือว่าจะออกมาเพราะครบกำหนด1ปีก็จะเป็นในปี2567ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคือไม่ช้าก็เร็วเนี่ยก็ต้องอยู่ในปีนี้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนตัวยกนะครับแน่นอนการเมืองเปลี่ยนแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าชื่อออกมาเป็นคุณมุ้งอิงเหมือนอย่างในกระแสข่าวอะไรจริงคอยพากย์วิจารณ์มันก็จะเกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งมันไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลนะดังนั้นเนี่ยจากหลากหลายปัจจัยเหล่านี้ผมไม่คิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนตัวนายกนะครับในระยะเวลาครับค่ะอาจารย์แต่ในภาพรวมอีกอย่างนึงก็คือพฤษภานี้สวจะหมดวาระก็มีการจับจ้องว่าเอ๊ะมันจะอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นอาจารย์มองไหมคะว่าพฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นหมุดและจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหรือเปล่าในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นที่น่าจับตาครับว่าสวที่จะเข้ามาชุดใหม่โครงสร้างจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวิธีการได้มาซึ่งสวก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าจะมีการเลือกขึ้นมาเป็นลำดับชั้นนะคราวนี้พอเป็นการเลือกขึ้นมาเป็นลำดับชั้นการจะมีฐานเสียงจากพรรคการเมืองหรือว่าการสนับสนุนจากพรรคใดต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับหลายคนคาดการว่าอาจจะกลายเป็นสวสีส้มเป็นเวทีของพรรคก้าวไกลเหมือนกับการเลือกตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันไม่เหมือนกันเพราะวิธีการได้มามันไม่เหมือนกับสสสคือประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องโดยตรงแต่นี่คือเรื่องเป็นลำดับชั้นนะครับเพราะนั้นฐานเสียงจากพรรคการเมืองมีส่วนระดับหนึ่งแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นที่จะไปกำหนดได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการเข้ามาของสวเนี่ยก็ยังคงมีส่วนสำคัญต่อทิศทางการเมืองนะครับแม้ว่าบทบาทหน้าที่หลายอย่างสวเนี่ยจะหายไปเช่นการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะหายไปตามมาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการนะแต่หลายเรื่องอย่างเช่นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสวที่เข้ามาชุดใหม่ก็ยังต้องมีหน้าที่มีบทบาทตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็กระบวนการในการตรวจสอบฝ่ายบริหารในทางอ้อมก็คือการขอเปิดอภิปรายเนี่ยเหมือนกับที่สวเขากำลังจะขอเปิดอย่างเงี้ยนะครับก็ยังทำได้อยู่นะครับสำหรับสวชุดใหม่นะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าหลังสวชุดนี้พ้นไปก็ต้องจับตาดูแล้วในขณะเดียวกันสวชุดนี้เขาจะแปลงร่างนะครับไปทำอะไรกันต่อนะฮะอันนี้ก็ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันครับค่ะก็คืออาจารย์มองว่าก่อนสวจะหมดวาระเนี่ยก็ไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่แบบเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าที่มีนัยสำคัญทางการเมืองครับคือผมว่าในปี67เนี่ยมันมีทั้งการเมืองแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับในส่วนที่การเมืองเป็นทางการเนี่ยที่ผ่านมาก็มีกฎหมายงบประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องคดีคุณพิธาคดีในเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ต้องดูว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะจะเข้าสภาหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องการอภิปรายไม่วางใจที่จะตามมาด้วยนะครับและเนี่ยเดียวกันรัฐบาลจะครบ6เดือนครบ1ปีนะครับก็ในปีนี้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างไรหรือไม่อันนี้คือการเมืองที่เป็นทางการส่วนการเมืองไม่เป็นทางการก็คงต้องจับตาบทบาทของคุณทักษิณหลังจากคุณทักษิณออกมานะเพราะอย่างที่บอกว่า
ปีนี้เนี่ยคุณทักษิณจะมาช้ามาเร็วคุณทักษิณออกมาแน่นอนครับจะพักโทษหรือว่าจะครบ1ปีก็อยู่ในปีนี้ด้วยกันทั้งนั้นครับค่ะอาจารย์ขออีกคำถามนึงผ่านมาตอนนี้ประมาณเกือบ4เดือนแล้วเนาะครับคุณเศรษฐาที่ทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์มองให้คะแนนภาพลักษณ์อาจารย์มองภาพลักษณ์นายกเศรษฐายังไงคะในการเรียกว่าในการบริหารบทบาทของการเป็นนายกเพราะว่าตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในส่วนที่แบบเอ๊ะไม่ค่อยเข้าสภาหรือเปล่าไปต่างประเทศบ่อยเกินไปไหมไปต่างจังหวัดบ่อยเกินไปไหมเดินทางบ่อยเกินไปไหมอาจารย์มองในส่วนของนายกรัฐมนตรียังไงคะผมว่าท่านนายกเองเนี่ยอาจจะมีภูมิหลังที่ท่านมาจากภาคเอกชนแล้วก็มาจากการเป็น CEO นะครับตอนนั้นพอมาจากภาคเอกชนแล้วก็มาจากการเป็น CEO เนี่ยวิธีคิดแบบระบบราชการคือจะต้องอยู่ในระเบียบอยู่ในเรื่องของกระบวนการทางการเมืองนะครับต่างๆที่เรียกว่าตามขั้นตามตอนนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบแต่ว่าวิธีคิดในภาคเอกชนก็คือมองที่การบรรลุเป้าหมายเป็นหลักนะครับแค่นี้พอมองที่การบรรลุเป้าหมายเป็นหลักเนี่ยท่านนายกก็ประกาศตัวเองอยู่แล้วนะว่าจะเป็นเซลแมนของประเทศไทยนะครับในการที่จะออกไปสู่ต่างประเทศนะในการที่จะไปเรียกนักลงทุนต่างๆนะครับให้เข้ามาสู่ประเทศไทยอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะเราจึงเห็นบทบาทของท่านนายกในเรื่องการเดินทางเนี่ยก็เยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเดินทางที่เยอะเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเดินทางแล้วสามารถจะทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือเกิดผลงานต่างๆกับประเทศได้ครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของตัวท่านนายกนะครับในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ไปด้วยนะว่าการเดินทางรถทริปต่างๆท่านนายกเนี่ยในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราสามารถจะทำให้เกิดผลอะไรได้นะถ้าเกิดผลได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับกับการที่ท่านนายกจะเดินทางต่างๆแต่แน่นอนว่างานในสภาเนี่ยระดับหนึ่งก็คงต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะมีการหยิบจับมานะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับเช่นเดียวกันในเรื่องว่าฝ่ายบริหารไม่ได้ความสำคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติอะไรแบบนี้นะครับค่ะแต่ฟังอาจารย์ดูแล้วในแง่ของภาพรวมที่อาจารย์มองมาที่นายกประเมินมาที่รัฐบาลก็ไม่ถือว่าติดลบนะคะอาจารย์ผมคิดว่าก็ไม่ได้ถึงกับติดลบอะไรหรอกครับค่ะเห็นว่าตรงนี้ก็ต้องมีระยะเวลาในการพิสูจน์นะของตัวท่านนายกหลังจากนี้ครับค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับยุทธพรอิสระชัยนะ